วิธีในการปรับพฤติกรรมนกให้เชื่องอย่างแรกเลยนะครับถ้าได้นกมาใหม่นะฮะแล้วเรารู้สึกว่าจะเข้าไปจับเขามันก็จะเอาปากกัดปากจิกเราไปนั่งอยู่ข้างกรงเราค่อยๆ คุยกับเขาครับไม่ได้แบบใช้พฤติกรรมที่แบบตะโกนเขาแน่นอนเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแน่นอนแต่น้ำเสียงของเราที่สงบแล้วก็มีความเฟรนลี่มีความแบบไนท์กับเขาอะไรพวกนี้มันเป็นน้ำเสียงที่นกเขาจับได้ครับว่าเสียงแบบนี้นะรู้สึกว่าเขาปลอดภัย2ยื่นอาหารให้กับเขาหรือสิ่งที่เขาชอบเขาจะรู้สึกว่าเราอะเป็นมิตรกับเขาอย่างที่3นะฮะเอากิ่งไม้ให้เขาให้เขาหัดแทะเล่นของเล่นบ้างยื่นให้เขาครับต้องให้เขาแทะเล่นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาจากที่ดุก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างที่4ครับอาจจะเปิดเพลงให้กับเขาแนวเพลงได้ทุกแนวเพลงเลยผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกคลาสสิกลูกทุ่งลูกกุ้งหมอรงหมอรำได้หมดเลยจริงๆแล้วแต่นกครับเขาจะชอบแล้วมีการกระตุ้นทางอารมณ์เขาให้มีความสัมพันธ์กับเรานกแต่ละตัวใช้เวลานานไหมบอกไม่ได้แล้วแต่ตัวแล้วแต่เราเลยครับว่ามีเวลามากน้อยแค่ไหนแต่บางตัวที่เป็นพฤติกรรมเฉพาะของเขาอย่างเช่นแอฟริกันเกย์อเมซอนเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนเลยนะฮะค่อยๆเรียนรู้ไปว่านกแต่ละตัวเนี่ยชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแก้ปัญหาระบบย่อยผิดปกติเพิ่มการดูดซึมสารอาหารต้องกอนูราเอนไซม์